สวัสดีครับพบกับร้อยข่าวยามเย็นวันวิสาขบูชานะครับกับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะครับและผมปิยะเกียรติบุญเรืองนะฮะวันนี้เป็นมวยแทนครับมวยแทน แต่ก็อาจจะหน้าใหม่ที่นี่นะครับแต่ว่าเก่ามาจากรายการอื่นข่าวแสนกลครับข่าวแสนกลแล้วคุณตูนเคยมาแทนครั้งหนึ่งที่อาจารย์กบพี่ต้นไม่อยู่ใช่ใช่แล้วไม่อยู่ทั้งคู่ปรากฏว่าโอ้โหวันนั้นเนี่ยนะคะทุกคนนี่ชมมันหลั่งไหลมากแล้วประมาณว่าหนิงเลยบอกพี่ต้นเลยบอกว่าพี่ต้นระวังจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้แน่อย่างนี้คุณต้นอยู่แถวไหนก็ดูด้วยนะครับแต่คุณต้นจะกลับมาวันจันทร์นะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณตุลเองเดี๋ยวอยู่จนถึงข่าว2ทุ่มด้วยใช่นะฮะก็จะอยู่ปิดสถานีก็นั่งเก้าอี้ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วไม่ไปไหนแต่อยู่กับเราถึง1ทุ่มนะครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันสำคัญขององค์การยูเนสโกด้วยครับตอนนี้พวกเราที่เดินทางไปอยุธยาได้ข่าวว่าก่อนทำบุญอิ่มบุญกันครับตอนนี้อิ่มท้องกันอยู่ที่บ้านวัชราชัยของคุณจ๊อบอิสราสุนทรวัฒน์ครับใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศนี่อย่างที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้มาถึงก่อนเวลาแล้วจะดีมากเลยนะคะเป็นไงบ้างครับโอ้โหปรากฏว่าวันนี้เนี่ยประมาณสักบ่ายโมงก็เริ่มมากันแล้วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนๆของบลูสกายจะเป็นคุณลุงคุณป้ากันซะเยอะใช่ไหมคะคุณลุงคุณป้าเนี่ยแหละค่ะมาแล้วโอ้โหมีข่าวด้วยนะมีนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาซื้อของมาช้อปปิ้งนะคะที่บลูสกายไดเรกของเรานี่ได้ติดไม้ติดมือกลับนี่แหละเนี่ยไพร่พลของเราเนี่ยจะประมาณนี้ครับไพร่พลของบลูสกายเนี่ยแล้วเห็นอย่างนี้นะใครอย่าดูถูกนะผมเจอประจำตามหน้ากองปราบสะพานมัควานนะแล้วบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเจอกันประจำคือป้าลบระเบิดแก๊สน้ำตาเมื่อเช้ามาแล้วไม่ต้องกลัวหลานเข้าไปเลยถ้าเข้าไปให้ป้าเข้าไปก่อนมันจะได้เห็นว่าเป็นคนแก่นี่พูดจริงๆนะครับเนี่ยต้องนับถือน้ำใจอย่างยิ่งครับแล้วไปทุกครั้งผมไปบ่อยนะฮะไปทุกครั้งเนี่ยบอกให้ตื่น7โมงก็ตื่น6โมงครึ่งกระเป๋าวางหน้าห้อง7โมง6โมงครึ่งก็พร้อมแล้วคือทุกอย่างไม่มีใครทำตัวเป็นภาระใดๆทั้งสิ้นครับโอ้เนี่ยค่ะเผอิญมาตอนบ่ายเนี่ยเจอทีมสายล่อฟ้ามีบางส่วนโชคดีมากได้เข้ามานั่งชมการทำรายการในห้องส่งด้วยนั่นเป็นเพราะว่ามาเร็วใช่ไหมครับมาเร็วค่ะก็เลยมีโอกาสได้เจอหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแหมเสียดายจันกบถ้าจันกบมาเร็วหน่อยคุณตุลมาเร็วหน่อยจะได้เจอมาไม่ทันแฟนๆของติดภารกิจอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอิจฉาผู้ที่ร่วมกิจกรรมของเรานะครับผมเดาได้เลยที่ว่าบ้านวัชราชัยนี่อร่อยๆก็จะมีกุ้งแม่น้ำได้ข่าวว่าเตรียมไว้เต็มเลยกุ้งแม่น้ำห่อหมกอะไรเงี้ยนะอาหารไทยแท้ๆเพราะว่าคุณแม่คุณจ๊อบเนี่ยนะเคยไปกับเราเหมือนกันที่อุบลราชธานีในทริปของปู่สกายใจดีมากแล้วทำกับข้าวอร่อยมากๆครับครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยนะฮะตอนขึ้นรถเนี่ยเขาก็จะมีการเชียร์องเชียร์อัพนะฮะพริตตี้ของเราฮะก็ไปเชียร์ครับคุณติ่งมาริกาฮะเหรอครับคุณติ่งนี่เธอทำได้ทุกอย่างนะนะฮะให้กับคนที่เข้าไปร่วมทริปกับเรามีภาพไหมฮะอยากดูคุณติ่งมีอะไรที่เธอทำไม่ได้บ้างครับเนี่ยอ๋อค่ะนี่ทีมงานบลูสกายนะคะน้องก้องนะคะอันนี้ก็เตรียมขึ้นรถกันแล้วนี่พอเสร็จเธอต้องมาจากสน.อาสาไม่งั้นคงไม่ยอมลงจากรถนะครับครับก็ได้ข่าวว่าไปเกือบ200คนนะฮะทริปโอ้โหครับเยอะขนาดตอนแรกกะว่า40คนนั่นน่ะสิคะไม่รู้อ๋อรู้แล้วคุณติ่งเธอต้องไปโฆษณาชวนเชื่อให้ไปที่ตอนหลังนอกจากที่เมื่อคราวก่อนเราไปที่บ้านเธอที่พะเยาใช่ไหมฮะ มาชวนยิกๆอยู่ว่าจะไปพิจิตรกันครับเ มื่อไหร่เดี๋ยวก็คงจะทราบกันอีกทีนะครับค่ะอันนี้เป็นคุณเทพไทยนะคะหลังจากจัดรายการโชคดีมากนะโอ้ก็ไปเชียร์อัพใช่ไหมไปเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมปลุกใจไปปลุกใจนี่เดิมทั้งนั้นแล้วนะเนี่ยใช่ไหมคะนี่ไปกันในอัมพวงพะวาไปกันหมดครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมาเจอกันที่ข้างบนเนี่ยแต่ละท่านก็จะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีนะคะคงจะไปทริปของบลูสกายกันมาหลายทริปแล้ววันนี้เนี่ยแต่ละท่านนี่แต่งนุ่งขาวห่มขาวใส่ชุดขาวมาเตรียมพร้อมเราก็ไม่ได้เตือนนะจริงลืมเหมือนกันนะลืมเหมือนกันแต่ว่าก็คงเป็นมืออาชีพนะรู้ว่าไปทำบุญกันก็แต่งขาวกันมาครบนี่เริ่มออกเดินทางแล้วค่ะก็โดยสวัสดิภาพนะครับหวังว่ากลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็นำบุญมาเผื่อแผ่ฝากพวกเราทุกๆคนด้วยครับค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับทุกท่านที่ไปร่วมบุญกับบลูสกายในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าคงจะมีภาพบรรยากาศเนี่ยค่อยๆทยอยส่งมาเพราะว่าครั้งนี้มีคุณจัดไป คุณกรณ์ไปนะคะแล้วก็มีรู้สึกจะมีท่านทูตกสิทธิ์ด้วยนะไปที่นั่นแล้วที่บ้านของคุณจ๊อบนี่นั่งรถเสร็จแล้ว1ทุ่มตามไปไม่น่าทันนะค่ะเดี๋ยวคงจะมีภาพทยอยมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักขนาดไหนนะคะอิ่มบุญกันขนาดไหนก็ติดตามกันฝากใจฝากกำลังศรัทธาไปทำบุญร่วมเวียนเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลด้วยนะครับค่ะตอนนี้เรามาติดตามบรรยากาศเรียกแขกนิดนึงได้ไหมพรุ่งนี้
เอิญผมติดต่อกับพวกที่เขาอยู่หลังเวทีที่จังหวัดเลยที่ผ่าความจริงพรุ่งนี้นะครับเราจะมีผ่าความจริงที่จังหวัดเลยครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยพรุ่งนี้นะครับตามกำหนดที่จะขึ้นเวทีกันเนี่ยนะฮะคือ 4:30 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่เขาอยู่หลังเวทีที่เขาเตรียมการกันอยู่ว่าขอความกรุณาถ้าไปก่อนก็จะดีเพราะว่าจะได้มีที่จอดรถที่อำนวยความสะดวกไว้ให้รวมกระทั่งถึงเขาก็จะช่วยดูแลสกรีนผู้คนที่จะเข้าไปในห้องประชุมเพราะว่าคราวนี้ไม่ต้องกลัวฝนตกเหมือนตอนที่พะเยานะครับจะอยู่ในหอประชุมเรียบร้อยนะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรก็ไปก่อนหน่อยก็ดีครับจะได้มีการจัดเตรียมจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับต้องมีการสกรีนด้วยใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับกี่โมงครับอาจารย์กบ3:00ฮะเห็นบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเริ่ม4:30บอกว่า3:30นะฮะเริ่มมาได้แล้วอย่ารอให้ถึงเวลา4:30นะครับค่ะก็ไปเจอกันผมไปพรุ่งนี้นะเจอกันครับค่ะหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะพบกันแล้วก็พบกับอาจารย์กบที่นั่นด้วยนะคะไปเลยแต่ไม่เลยเมื่อวานดูแล้วมีรายชื่อหลายท่านนะหลายท่านแน่ๆมีคุณพิสิทธิ์ละแน่นอนสุเทพไปแน่นอนนะคะแล้วก็อีกหลายท่านทีเดียวคุณจ๊ะก็ไปด้วยคงได้พูดเรื่องปรองดองกันนะปรองดองไม่ปรองดองกันเนี่ยนะครับเมื่อไหร่อาจารย์กบจะขึ้นไปปราศัยเขาบ้างคะคราวที่แล้วไปช่วยคุณติ่งเป็นพิธีกรพูดไม่ทันเขาฮะแต่ละท่านท่านพูดมาหลาย10เวทีนี่คือแต่ละท่านนี่พูดคือหลับตานี่ออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องหมดครับถ้าพูดทันคุณติ๋งผมมีหน้าที่ไปล่อพวกที่เขามาต่อต้านเราไปเรียบๆค่ายไว้ค่ะเอาช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันหน่อยค่ะขอบคุณสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์นะคะใครกำลังมองหาของมีค่าของแทนใจนะคะหรือว่าจะซื้อไว้ใส่เองเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันจะของตัวเองหรือว่าของที่คุณรักนะคะสร้อยข้อมือ Gold Star ค่ะมี2ลายให้เลือกนะคะลายสังขจายกับลายเจ้าแม่กวนอิมค่ะจุดเด่นเนี่ยคือเป็นไทเทเนียมนะคะทนต่อการกัดกร่อนรักษาความเงางามได้อย่างถาวรไม่ลอกไม่ดำคนที่แพ้เครื่องประดับก็สามารถใส่ได้ค่ะสร้อยข้อมือ Gold Star ปกติ1ชุด 4,000 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้1ชุดขายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะ1ชุดนั้นก็จะมีสร้อยข้อมือที่เป็นรูปไทกวนอิม1เส้นแล้วก็รูปสังขจาย1เส้นนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็ราคา 1,790 บาทค่ะจากราคาปกติ 4,000 บาทเนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่ 1,790 ส่งฟรีจำนวน10ชุดเท่านั้นนะคะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะใครคนอิ่มนี่ก็จะเด่นเรื่องความเมตตาส่วนพระสังฆจายนี่ก็จะเด่นเรื่องของเงินทองโชคลาภเราก็ไหว้ไว้หมดแหละนะเรียกว่าทุกอย่างไหว้ไว้ก็ไม่เสียหายมีแต่ได้นะครับค่ะกลับมาเรื่องวันมงคลของเราวันวิสาขบูชาไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยดีไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์231รูปพร้อมถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกนะคะประจำปี2556ค่ะมีคณะผู้บริหารกทมคณะกรรมการส่วนราชการและวิสาหกิจประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะโดยปีนี้กทมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนามีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกระหว่าง 18-24 พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา81พรรษาค่ะโดยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระบรมมหาราชวังนะคะมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาแล้วก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้ก็คือ25พฤษภาคมนี้แหละค่ะก็ยังมีเวลาเพราะว่าผมไปบังเอิญอ่านข่าวแล้วก็ลืมแต่ว่าเดินไปถึงสนามหลวงเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตอนสัก3 ทุ่มว่ายังสว่างสวัยไหว้กันได้หลายคนถามว่าเลิกงานไปได้ไหมฮะผมไป3 ทุ่มเนี่ยคนยังไหว้กันอยู่เลยครับค่ะแล้วก็มาบอกบุญกันนะคะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะร่วมทำบุญแผ่นทองอธิษฐานจิตติดต้นกัลปพฤกษ์ค่ะเพื่อจัดสร้างพระพุทธชยันตีปางสมาธิแล้วก็ร่วมทอดพระป่าสามัคคีนำเงินไปช่วยชาวพุทธและทำนุบำรุงวัดในพื้นที่ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะต้นกัลปพฤกษ์นี่ก็อยู่ทางมุมอีกด้านหนึ่งของ
พระสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุนะครับไปถึงก็จะเห็นผมเห็นอยู่คนเป็นคล้ายๆต้นเหมือนต้นโพแต่เป็นต้นกระบะพึกแล้วเป็นใบห้อยๆทองๆก็ไปเขียนแล้วก็ไปแขวนกันเห็นนะเอาไปทำบุญด้วยใช่ค่ะตอนนี้คุณตุลขาเราไปติดตามในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะที่อื่นก็จะมีที่เชียงใหม่นะฮะที่วันนี้พุทธศาสนิกชนก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ทางวัดพระธาตุสุเทพด้วยนะครับพระบรมธาตุนะครับแล้วก็ทางองค์พระธาตุดอนเต้าภายในวัดพระแก้วดอนเต้านะครับส่วนที่ลำพูนนะครับประชาชนก็หลั่งไหลกันไปทำบุญแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุหริพุนชัยนะครับส่วนที่สุโขทัยก็จะมีพิธีรับแสงอรุณรุ่งรับวันวิสาขบูชานะฮะเป็นประเพณีท้องถิ่นครับมีพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีตักบาตรข้าวสารนะครับแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนก็มีทางราษฎรบ้านป่ากล้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐนะฮะใช้ผ้าเหลืองเนี่ยครับที่ต่อเป็นริ้วเนี่ยยาวกว่า 7,000 เมตร7กิโลนะฮะคลุมรอบบริเวณป่ากว่า500ไร่บอกว่าเหมือนกับทางเหนือเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่เอาผ้าไปพันกับต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบวชบวชป่าใช่ไหมคะบวชต้นไม้บวชป่านี่บวชถึง500ไร่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการบวชป่าแล้วนี่ดูในภาพคือเหมือนล้อมภูเขาเลยนะฮะใช่ฮะก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับส่วนที่นครพนมนะครับก็จะมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับที่มาร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนนะครับตักบาตรพระสงฆ์60รูปนะครับส่วนทางภาคใต้นครศรีธรรมราชทางผู้ว่าคุณวิโรจน์นะครับก็มีการแต่งชุดขาวทำพิธีทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สงขลาก็มีชมรมเดินวิ่งสุขภาพวันนี้เป็นเดินวิ่งสมาธิวิสาขะนะฮะเดินวิ่งแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยแล้วก็ที่ระนองนะครับทางพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่เกาะสองแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็เดินทางข้ามฝั่งมาทำบุญกับพี่น้องชาวระนองของเราด้วยนะฮะแล้วก็ส่งท้ายที่ปัตตานีครับพุทธศาสนิกชนก็นักเรียนด้วยนะฮะกว่า500คนร่วมกิจกรรมประกาศตนเป็นพุทธมามกะแต่ว่าเสียดายวันนี้มีข่าวร้ายที่จังหวัดปัตตานีที่ปัตตานีครับก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับแต่ก็เกิดเหตุที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องเสียใจแล้วก็ต้องส่งใจไปช่วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ11โมงเมื่อเช้า 10:55 นาทีครับที่จังหวัดปัตตานีก็มีเหตุลอบวางระเบิดขึ้นอีกแล้วครับในพื้นที่หมู่4ตำบลบือและอำเภอสายบุรีครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเนี่ย8นายเดินทางด้วยรถกระบะเพื่อไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในวันวิสาขบูชาครับเมื่อกี้อ่านข่าวที่ปัตตานีก็มีงานเหมือนกันนะครับก็เจ้าหน้าที่นี่แหละไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนครับในวัดในพื้นที่อำเภอสายบุรีเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุครับคนร้ายก็ฉวยโอกาสจุดชนวนระเบิดที่ฝังไว้ใต้ถนนทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันที4นายครับบาดเจ็บ2นายแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยร้อยเอกสุบินพวงมณีผบ.หมวดทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายตอนนี้แปลว่าเสียชีวิตไป5นายแล้วนะครับขณะที่พลตรีธวัชสุขปลั่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจได้สั่งการให้คุมเข้มความปลอดภัยในการประกอบพิธีตามวัดต่างๆอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งจัดกำลังตามตัวกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ายังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาตินะครับรวมกระทั่งถึงส่งกำลังใจไปคนที่ยังบาดเจ็บก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายไวๆรวมกระทั่งถึงคนที่ไปร่วมพิธีวันวิสาขบูชาเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยอยู่ขอให้แคล้วคลาดทุกท่านครับนะก็เสียใจอย่างยิ่งในวันมงคลนี้นะครับนี่ก็แปลว่าวันหยุดเขาก็ไม่ได้หยุดนะครับเขาไม่มีการละเว้นเด็กเขาก็ไม่เว้นแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะวันพระวันเจ้าทุกวันเขาไม่เว้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดนั้นนะคะมีรายงานข่าวแจ้งเตือนมาค่ะว่าให้ระมัดระวังคาร์บอมนะคะทั้งหมด5คันด้วยกันค่ะเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคันที่1รถยนต์กระบะยี่ห้อ Mazda รุ่น Fighter ค่ะ4ประตูนะคะทะเบียนกไก่ขไข่5193จังหวัดปัตตานีค่ะคันที่2รถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max สีบรอนเงินทะเบียนพพึ่งชอชิง708จังหวัดสงขลาคันที่3เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันเซฟิโร่นะคะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะคันที่4กระบะยี่ห้อ Toyota Vigo Cab สีบรอนทองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเช่นเดียวกันและก็ได้มีการทำทะเบียนปลอมขึ้นมา3แผ่นค่ะก็คือ2247จังหวัดปัตตานี2658นราธิวาสแล้วก็บอใบไม้รอเรือ5157จังหวัดสงขลานะคะนี่คือข้อมูลแจ้งเตือนล่าสุดค่ะที่ให้มีการเฝ้าระวังกันไว้เพราะว่ามีข่าวว่าผู้ก่อการร้ายตอนนี้มีการประกอบคาร์บอมเตรียมก่อเหตุแล้วค่ะก็เผลอไม่ได้จริงๆนะครับรวมกระทั่งถึงหวังว่าโครงการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมช.จะไปคุยอะไรกันเนี่ยคุยให้น้อยลงแล้วก็ทำงานให้เกิดผลโพธิ์จริงๆในการที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ด้วยความปลอดภัยมากขึ้นครับ
ครับมาติดตามเรื่องของการดิสเครดิตนะฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะฮะมองว่าเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเองเนี่ยนะจะนำเรื่องของการพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปบรรจุในการรายงานผลการดำเนินการฉบับที่2นะครับที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับท่าทีแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงด้วยที่พยายามจุดประเด็นแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเพราะคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีความผิดติดตัวตลอดทั้งคดีที่ดินรัชดาแล้วก็คดียึดทรัพย์เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าไม่มีศาลนี้เนี่ยคุณทักษิณสบายเลยนะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าความพยายามในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต่อเนื่องที่จะรื้อระบบศาลสะท้อนพฤติกรรมทำทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องแล้วก็ไม่คำนึงว่าประเทศจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปถามรัฐบาลต่อครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วก็หันมาดูแลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนดีกว่าไหมนะฮะไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับตรงนี้ถามว่ามาที่ไปอย่างไรเนี่ยใครติดตามการอภิปรายในสภาใครติดตามการสร้างกระแสของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายเสื้อแดงนะครับครับหรือฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยจะทราบดีว่ามีความพยายามจุดประเด็นนี้ขึ้นมาหลายครั้งครับเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกตัดสินนะครับในคดีทั้งที่ดินรัชดาแล้วก็ในคดีของการยึดทรัพย์โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นถามที่มาที่ไปเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยครับครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะดิสเครดิตองค์กรที่กำลังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับคุณทักษิณหรือได้เป็นปัญหาไปแล้วนะครับโดยพยายามที่จะอ้างเสมอว่าองค์กรเราเนี่ยไม่มีมาตรฐานหรือ2มาตรฐานนะครับหรือมีคนมาแทรกแซงนะครับหรือไม่เป็นไปตามหลักสากลเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมว่าน่าจะชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นไปอย่างที่มีความพยายามสร้างกระแสซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ต่อเนื่องมาสู่การรื้อระบบศาลนั่นเองครับก็นี่แหละครับผมก็ถึงบอกว่าทำกันทุกวิถีทางนะฮะเพื่อประโยชน์ของกลุ่มของพวกนะฮะไม่ได้คำนึงถึงว่าชื่อเสียงประเทศจะเสียหายนะครับรวมทั้งเป็นการเอาความเท็จด้วยบางทีเนี่ยไปทำให้ประเทศเสียหายครับครับครับและนอกจากนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เองก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องที่คุณเฉลิมเนี่ยตัดมาตรา5ของพรบ.ปรองดองของตัวเองออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นกฎหมายการเงินเนี่ยนะฮะแต่คุณอภิสิทธิ์บอกยังไม่ใช่นะมันมีมาตรา4อีกนะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องราวของการคืนเงินอะไรเนี่ยมันก็ยังเป็นกฎหมายการเงินนายกก็ต้องเซ็นอยู่ดีครับผมก็คือเลี่ยงไม่ได้ฮะเขาเรียกนะวันพระก็ไม่หยุดวันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้นทุกวันนี่ก็เป็นเรื่องของการปรองดองจอมปลอมผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะเขาใช้คำว่า unity bills ชื่อเนี่ยมันไม่ตรงนะ unity หมายถึงความเป็นเอกภาพแต่ในไส้มีแต่เรื่องยกโทษให้คนที่ทำผิดล้างโทษให้คนที่ทำผิดคืนเงินให้คนที่ทำผิดแล้วตอนนี้มันยิ่งหนักหนาสาหัสมากกว่าเดิมเพราะมีการพยายามที่จะทำลายล้างดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยเฉพาะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยแหละที่เป็นคนได้รับผลกระทบจากศาลนี้แล้วก็การกระทำของคุณเฉลิมที่มีการส่งเรื่องให้กับ ICCPR เนี่ยนะคะ คือเป็นการกระทำที่ถ้าจะพูดได้ว่าขายชาติก็ทำได้นะเพราะพยายามจะไปฟ้องในต่างชาติเขาพยายามกำลังจะบอกว่าศาลที่ทางคุณทักษิณและคุณเฉลิมและรัฐบาลพยายามจะยกเลิกเนี่ยเป็นศาลซึ่งไม่มีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเพราะเป็นศาลเดียวแต่หารู้ไหมตอนนี้นักวิชาการออกมาโต้แย้งมากมายว่าเอาง่ายๆตอนนี้ที่ทุกคนบอกว่าต้องฟังศาลโลกรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่มีแม่เป็นฝรั่งเนี่ยคนไทยต้องฟังศาลโลกคนไทยต้องฟังศาลโลกใช่ไหมฝ่ายทักษิณเองก็บอกต้องฟังศาลโลกศาลโลกศาลโลกก็เป็นศาลเดียวที่ไม่มีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเช่นกันแต่จริงๆแล้วศาลของนักการเมืองเนี่ยสามารถอุทธรณ์และฎีกาได้นะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลหลักฐานอะไรที่จะสามารถมาชี้แจงความผิดของตัวเองได้ก็สามารถทำได้แต่คุณทักษิณก็ผิดอ่ะแล้วทำให้ตอนนี้คุณเฉลิมพยายามจะบิดเบือนว่าเนี่ยคือศาลเดียวมันไม่เป็นความสากลมันไม่ถูกต้องก็เลยมีการฟ้องไปยังหน่วยงานองค์กรของต่างชาติแล้วเหมือนเป็นการประจานประเทศไทยประจานระบบยุติธรรมของประเทศไทยแบบนี้ไม่เรียกว่าขายชาติจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้กันเองครับว่ามาตรฐานของโลกคนอื่นเขาก็ทำกันมีเสียงคุณชวนนท์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปฟังเสียงจริงๆคุณชวนนท์ดีกว่าครับพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเราต่อต้านกฎหมายที่จะมีการ
ล้างผิดให้กับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันและโดยเฉพาะคนที่มีความผิดติดตัวในคดีอาญากรณีสั่งฆ่าประชาชนหรืออยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีแดงสีเหลืองเป็นทหารประชาชนทั่วไปประชาธิปัตย์ยืนยันที่จะต้องให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเดินหน้าต่อไปเพื่อแสวงหาความจริงให้กับประเทศก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยหรือกระบวนการปรองดองใดๆแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณกระทำอยู่ในขณะนี้เป็นการตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเป็นการตัดทอนความจริงของประเทศเป็นการทำให้พี่น้องเสื้อแดงนั้นต้องบาดเจ็บล้มตายไปฟรีเพื่อเป็นเงื่อนไขต่อรองให้คุณทักษิณนั้นพ้นผิดและกลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างไร้มลทินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้ ข้อเท็จจริงก็คือว่าร่างปรองดองของคุณเฉลิมเท่านั้นที่จะได้รับการผลักดันเอาจริงเอาจังจากในฝั่งของคนรัฐบาลในฝั่งของพรรคเพื่อไทยและตัวคุณทักษิณเองส่วนร่างของคุณวรชัยเหมานั้นเป็นเพียงการเสนอขึ้นไปเพื่อสับขาหลอกพี่น้องคนเสื้อแดงให้เห็นว่ายังมีกระบวนการพยายามหาตัวเอาคนสั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษอยู่ผมจึงอยากเรียกร้องพี่น้องเสื้อแดงอีกครั้งนะครับว่าถ้าท่านไม่ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ร่วมมือกับคนที่ต้องการรักษาระบบของบ้านเมืองไว้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้คนที่สั่งฆ่าประชาชนคนที่ทำร้ายทหารจะสามารถถอดหน้ากากสีดำออกมาแล้วประกาศตัวว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนฆ่าประชาชนเป็นคนยิง6ศพในวัดปทุมวนารามโดยที่พี่น้องเสื้อแดงจะได้แต่ยืนมองโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั่นเป็นประเด็นที่คุณชวนนท์เนี่ยได้ออกมาแถลงนะคะกับการที่ประชาธิปัตย์นั้นยังมีจุดยืนในการที่จะคัดค้านเรื่องของกฎหมายปรองดองทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาในหน้าของคุณวรชัยเหมะในชื่อของนิรโทษกรรมหรือว่าหน้าของคุณเฉลิมในพูดถึงเรื่องของความปรองดองก็แล้วแต่ทั้งสองนี้ไปสู่จุดหมายเดียวก็คือการพยายามจะล้างผิดให้กับทักษิณชินวัตรนั่นแหละค่ะสุดซอยจำได้ไหมสุดซอยแล้วจำไว้เลยนะฮะทั้งพรบ2อันเนี่ยนะปรองดองและนิรโทษกรรมมาวันเดียวกับที่ตัวเงินตัวทองตะกายก็ไปอยู่บนฟ้า จริงๆอ่ะถูกไหมใช่นะพอไปอ่านข่าวแล้วขำมากเลยเขายังไปพูดอีกว่าตัวเงินตัวทองนี่ยังออกมาสนับสนุนปรองดองแล้วคนไม่ปรองดองนี่จะเป็นอะไรกันนี่โอ้โหวันนี้ขอหน่อยนะฮะครับผมชอบไทโพสคว้าก่อนทุกวันเลยหนังสือพิมพ์ในดวงใจของพวกเราข้างหน้านี่เขาบอกว่าปูส่งเหลิมล้างผิดแมวใช่ไหมแล้วลงมาข้างล่างก็เห็นรูปที่ผมบอกให้จำหน้าไว้ดีๆนะสสพวกนี้แหละที่วันๆเนี่ยไม่เคยดูเลยของแพงน้ำมันขึ้นรถเมย์ขึ้นใช่ไหมราคาผลผลิตการตกต่ำไฟฟ้าดับน้ำแล้งน้ำท่วมไม่เคยสนใจแต่วันที่ตัวเงินตัวทองตะกายที่ไปอยู่บนฟ้าเขาก็ใช้เลิกนี้แหละมายื่นซองเพื่อเสนอพรบทั้งปรองดองและนิรโทษกรรมเนี่ยเข้าสภาครับตรงนี้เห็นมีอะไรวงๆใช่ผมก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆนี่ถ้าผมเป็นบก.นี่นะผมจะเอาตัวเล็กๆนี่ขึ้นเพราะว่าเขาเขียนว่าอะไรคะเขาเริ่มอ่านมีตัวรายละเอียดของข่าวข้างๆนะใครอ่านไทยโพสต์วันนี้นะครับคำแรกเลยบอกว่าจับเหี้ยได้แล้วนี่ผมพูดตามหนังสือพิมพ์นะขออนุญาตเถอะจับเหี้ยได้แล้วแล้วก็มีภาพนี้แปลว่าอะไรอ่ะคุณตุลคุณหนิงผมคิดมากไปเปล่าคือใครกำลังจับใครอยู่แล้วฮะที่บอกนะเพราะไทยโพสต์เป็นสำนักข่าวที่พูดจาได้ตรงกับภาพมากจับเหี้ยได้แล้วถ้าเป็นผมเป็นบก.ผมจะเอาคำนี้พาดไว้ข้างบนเนี้ยหัวข่าวเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยแล้วจะมีภาพประกอบผมถึงได้บอกว่าทุกวันนี้สับสนนะฮะคุณตูนคุณหนิงผมไม่รู้ว่าเราอ่านข่าวการเมืองหรือว่าข่าวชีวิตสัตว์โลกตกลงนี่เขาบอกขึ้นหัวว่าจับได้แล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของข่าวสัตว์โลกมากกว่าใช่ไหมขึ้นจริงๆจับเหี้ยได้แล้วเนี่ยฮะไทยโพสต์ไปดูแล้วกันครับขำๆหน่อยแล้วกันในเรื่องของการพาดหัวแล้วก็ข้อมูลต่างๆจากหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้นะครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรกันหน่อยค่ะหลังจากที่เรื่องของพรบของคุณเฉลิมเนี่ยนะคะก็กำลังติดตามกันอยู่ว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมแล้วจะถูกยัดไส้ถูกสอดขึ้นมาถูกแทรกขึ้นมาต่อจากร่างนิรโทษกรรมของคุณวรชัยเหมะหรือไม่แต่ว่าในส่วนของพันธมิตรเองเนี่ยนะคะคุณคำนุนสิทธิสมานค่ะสว.สรรหาก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มพันธมิตรนั้น
เตรียมที่จะประชุมกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวในที่นี้เนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวในแง่ของกฎหมายก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเคลื่อนไหวในการชุมนุมเท่าเสมอไปนะคะโดยร่างพรบของคุณเฉลิมเนี่ยมันขัดเงื่อนไข3ข้อของกลุ่มพันธมิตรค่ะก็คือมีการลดอำนาจสถาบันล้างผิดทักษิณแล้วก็ปฏิรูปประเทศที่พันธมิตรนั้นเคยประกาศเอาไว้แต่ว่าร่างพรบของวรชัยเหมะยังมีเนื้อหาที่ก้ำกึ่งอยู่นะคะแต่ก็เชื่อว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมที่สภาจะมีการเปิดประชุมสภาค่ะคงจะต้องดูกันต่อไปว่าการทำงานในสภาครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการพิจารณากฎหมายที่แต่ละฉบับนั้นก็มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็คิดว่าตอนนี้พันธมิตรเองก็กำลังจับตาดูอยู่นะคะครับแต่ฟังดูก็ถึงเป็นนิมิตหมายใหม่นะคืออาจจะหมดสมัยไปแล้วกับการที่ต้องมารวมตัวกันอยู่บนท้องถนนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่ต้องเดินทางไปทำงานกับกลายเป็นว่าอาจจะเป็นการรวมตัวและเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายหรือว่าเข้าไปใน change.org หรือเรื่องราวต่างๆที่วิถีของคนประชาธิปไตยเนี่ยเขาทำกันครับพูดถึงกฎหมายปรองดองเนี่ยจริงๆแล้วผมเองเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเฉลิมเนี่ยดันกฎหมายปรองดองเข้าไปสุดซอยจริงๆเนี่ยคนแสดงจะทำยังไงจะทนได้ไหมกับการที่ไม่ต้องมีคนผิดก็ได้ในการที่จะไปยิงคน90กว่าคนตายแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จำได้วันที่19เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็มาเรียกร้องถือรูปกันมาเต็มเลยว่าต้องเอาคนผิดที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ต้องเสียชีวิตมาลงโทษให้ได้แต่ปรากฏว่าตอนสกายเข้ามาบอกว่าอ้าวให้ยกโทษกันให้หมดเริ่มต้นกันใหม่นะแล้ววันนี้วันวิสาขบูชาเขาไม่ได้หยุดนะตอนนี้ที่อุดรเนี่ยเขารวมไพร่พลกันอยู่แล้วเราก็รอฟังกันอยู่ว่าทักษิณจะสกายเข้ามาแล้วจะพลิกลิ้นไปเอาใจคนเสื้อแดงที่เรียกร้องให้จับคนผิดให้ได้หรือเปล่าเขาเรียกตบหัวแล้วรูปหลังหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าลิ้นสองแฉก คือพอพูดกรุงเทพก็อย่างหนึ่ง พอไปพูดตรงไหนเขาต้องการอะไรก็พูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งบอกว่าถึงฝั่งแล้วจะขึ้นรถวันนี้กลับมาบอกว่าทำไมทิ้งให้ลอยคอในน้ำหนาวจะตายอยู่แล้วปอดจะบวมเอายังไงกันแน่นะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยนอกจากทางคุณทักษิณเองส.ส.ร้อยกว่าคนที่มาลงชื่อแล้วก็คุณเฉลิมเนี่ยที่เหลือไม่มีใครเห็นด้วยกับพรบ.ปรองดองของคุณเฉลิมเลยนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนน้ำท่วมปากไหมไม่มีใครกล้าที่จะออกมาคัดค้านกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกับคนเสื้อแดงครับใช่นะฮะส่วนอีกหนึ่งความเห็นก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่มีความเห็นอะไรออกมาแล้วก็ทางประธานวิปรัฐบาลเองเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีการยืนยันที่จะเข้าไปคุยกับพรรคร่วมในเรื่องของพรบ.ปรองดองนะฮะคุณอำนวยคลังผาครับส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยนะฮะในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงการพูดคุยร่างพรบ.ปรองดองกับพรรคร่วมนะครับว่าตัวเองเนี่ยพูดคุยในพรรคเพื่อไทยมาครั้งนึงแล้วโดยมีการตัดมาตรา5ออกไปนะฮะส่วนส.ส.ที่ไปยื่นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ครับซึ่งทางสภาเนี่ยก็จะตรวจสอบถ้าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องให้นายกเซ็นรับรองถ้าไม่เป็นกฎหมายการเงินนายกก็จะส่งกลับมาให้สภาบรรจุขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ซึ่งต้องรอเปิดสมัยประชุมก่อนในส่วนของพรรคร่วมเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกันเพราะยังมีเวลาอีกนานหรือจะไปตั้งตัวเตรียมตัวกันก่อนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะดูว่าจะใช้มุกไหนดีนะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วผมทนไม่ได้เลยถ้าผมเป็นคนเลือกสสพวกนี้มาออกมาหน้าระรื่นท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คนพยายามเบียดกันออกมาอยู่แถวหน้าท่ามกลางข่าวที่เขียนว่าจับเหี้ยได้แล้วเนี่ยนะครับ โดยที่ไม่สนใจความเดือดร้อนจริงๆของประชาชนเนี่ยดูสิยืนละลื่นเอาหน้าเอาตาเนี่ยให้ส่งไปให้นายๆที่ดูใบดูเนี่ยถ่ายรูปให้เห็นหน่อยว่าหน้าใครเป็นใครต้องดูตอนที่ตัวตะกวดเหล่านี้เบียดกันออกมาอยู่แถวหน้านะ สังเกตนะ แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปรองดองครับเพราะหลายคนยังบอกว่ายิ่งทำให้สังคมแตกแยกนั่นน่ะสิคะมาดูความคิดเห็นของนักวิชาการค่ะดร.เสรีวงศ์มนทานะคะก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังสร้างปัญหาต่างๆมากมายค่ะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเริ่มนิยามหลายความคิดที่ไม่ตรงกันแบบประนีประนอมยากอย่างเช่นคนดีคนเก่งความถูกต้องจริยธรรมถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยแนวคิดแถวนี้ของแห่งนิยามไม่ตรงกันก็ยากที่จะคุยกันได้ค่ะหรือว่า2ค่ะกรอบความคิดของเราต่างกันเช่นเสียงข้างมากทำอะไรได้แค่ไหนประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้นคืออะไรตอนนี้เรามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันหลายเรื่องที่กลุ่มนึงมองเป็นความจริงเชิงประจักษ์อีกกลุ่มนึงก็กลับขอคำอธิบายและหลักฐานทั้งที่ทุกอย่างก็ประจักษ์แล้วแล้วก็เป็นคำอธิบายแล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นเช่นเดียวกันที่ดร.เสรีเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวของดร.เสรีวงศ์มนทานะคะโดยอาจารย์ก็เห็นว่าต
อนนี้เห็นที่ประเทศไทยที่รักใคร่ปรองดองสมานฉันท์เนี่ยคงจะไม่มีแบบในอดีตอีกแล้วคนไทยคงต้องร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกันไม่ได้อีกแล้วถ้าหากว่าอยากสบายใจเราคงต้องไม่คุยกันไม่ถกกันต่างฝ่ายต่างอยู่เพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันอยู่กันแบบห่างๆแบบนี้ดีกว่านะคะจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทนไม่ได้หรือว่าจนกว่าประเทศชาติจะเสียหายจนเกินเยียวยาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ก้มหน้าเป็นผู้แพ้ที่ได้รับความเสียหายกันทั้งสองฝ่ายค่ะออกมายืนยันว่าเกิดความแตกแยกแน่ๆก็เป็นโพคู่แข่งของโพผมมีสวนสัตว์ดุสิตโพครับอันนี้เป็นสวนดุสิตโพครับมาทำโพกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการจัดเวทีประชาเสวนาทางออกประเทศไทยนะครับเร็วๆนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับก็มีคนที่เข้ามาอบรมเนี่ย220คนนะครับเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการหาทางออกให้กับประเทศไทยมีการสรุปผลวิเคราะห์ออกมาแต่ละด้านดังนี้นะครับที่น่าสนใจ1ความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชนต่อบ้านเมืองไทยณวันนี้ด้านการเมืองเขาบอกว่าความคิดเห็นสรุปอันแรกคืออันดับ1การขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองมีการเอื้อประโยชน์เล่นพรรคพวกเนี่ย51.01% พูดง่ายๆครึ่งนึงเลยบอกว่านักการเมืองเนี่ยเล่นพวกเอื้อประโยชน์ตัวเองนะครับส่วนอีกประมาณ 40% บอกว่าความเชื่อถือของนักการเมืองการทำงานด้านการเมืองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนอีกประมาณ 10% อันดับ3บอกว่าความขัดแย้งทางความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นเรื่องของด้านการเมืองนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสำคัญคือเรื่องของด้านเศรษฐกิจอันดับ1บอกว่าความเหลื่อมล้ำทางฐานะความเป็นอยู่อันนี้ก็เยอะเหมือนกัน 44.30% เกือบครึ่งนะครับอันดับ2โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งการผูกขาดของกลุ่มทุนบางกลุ่ม 36.71% เราเห็นชัดเจนว่าคนที่อินไซเดอร์มีข้อมูลมากกว่าหรือว่าอยู่ในพวกที่มีคนมีอำนาจมากกว่าก็จะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็ผูกขาดมากกว่านะครับอันดับที่3บอกว่าค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสินค้าแพงเนี่ยประมาณ 19% ครับด้านสังคมเนี่ยอันดับ1บอกว่าความขัดแย้งความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 43.19% อันดับ2การขาดคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ตัวมากขึ้น 32.95% แล้วก็อันดับ3บอกว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมการแบ่งแยกชนชั้นอีก 23% ครับเดี๋ยวสรุปที่เหลืออีกประมาณ 2-3 ข้อนะฮะข้อ2ก็บอกว่าความขัดแย้งแตกแยกของคนไทยอันดับ1มากที่สุดเลยนะฮะ 50% บอกว่ามีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็มีการปิดกั้นทางความคิดครับส่วนในเรื่องของหัวข้อว่าทำอย่างไรคนไทยที่มีความขัดแย้งกันจึงจะหันหน้ามาพูดจากันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยอันดับ1เลย 35.85% บอกว่าต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นจัดเวทีตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศครับสูสีกัน 34% บอกว่าต้องให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอ้าวเจ้าข้าเอ้ยช่องอื่นนะฮะช่วยออกข่าวให้มันครบถ้วนเลยนะครับ4เรื่องหรือประเด็นที่ควรหาทางออกให้กับประเทศไทยครับอันดับ1เลย 26% บอกว่าการเมืองความขัดแย้งของนักการเมืองและการแบ่งพรรคแบ่งพวกอันนี้คือประเด็นที่จะต้องหารือกันประเด็นที่2ที่ต้องหารือไล่เรียกกันเลยฮะ 24% บอกว่าเรื่องเศรษฐกิจและก็ปากท้องงั้นสรุปให้เห็นสั้นๆว่าประชาชนตอนนี้มองเห็นเรื่องใหญ่คือ1การเมืองครับนะนักการเมืองไร้คุณธรรมเอื้อประโยชน์พรรคพวกสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของข้อมูลส่วนเรื่องที่2ตามมาติดๆคือของแพงฮะเศรษฐกิจของแพงนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วง2เกริ่นไว้ก่อนเรามีสายที่จะโทรเข้ามาให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องของปากท้องของแพงโปรดติดตามหลัง6โมงเย็นด้วยนะครับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะในช่วงนี้จะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของความคืบหน้าคดีเผาบ้านเผาเมือง38จุดเนี่ยนะฮะ3ปีผ่านมาแล้วไม่คืบหน้านะฮะหลังจากที่นักโทษหนีคดีสกายมาโอ้โห10ล้านบาทมาเลยจ้าหน้านี่ทันทีหลักฐานพยานมาเพียบพร้อมผู้สงสัยอย่างได้10ล้านก็อย่างนี้ครับเคาะกะละมังเคาะกะละมังอะไรมาสุนัขคาบกระดูกมาแล้วมากองนี่มาแล้วรู้ว่าทำงานอ่านซิใครทำงานนะฮะก็คนตั้งข้อสังเกตนี่คือคุณชาวนนท์นะครับก็บอกว่าหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยนะฮะสกายป์มานะครับติดตามคดีเรื่องของเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยหลังจากทิ้งไว้3ปีนะฮะไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ออกมาแอคชั่นแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้อนรนผิดปกตินะฮะตัวเองเกรงว่าจะมีความพยายามกลบเกลื่อนเปลี่ยนแปลงหลักฐานในคดีดังกล่าวหรือไม่เพื่อโยนความผิดให้กับมือที่3หรือว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะ
ะถ้าเกิดว่าจะได้10ล้านจากพวกตัวเองเนี่ยก็ดูจะกระไรอยู่นะฮะบอกว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของคนเสื้อแดงเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการบอกว่าคนเหล่านี้ไม่เคยมาชุมนุมจึงเท่ากับคนที่มาแทรกซึมสถานการณ์แต่จากสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ตนรับทราบมาก็คือมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่คอยดักยิงรถดับเพลิงที่จะเข้าไปดับเพลิงในห้างเซ็นทรัลเวิลด์จึงทำให้ไม่สามารถดับเพลิงได้ตัวเองจึงไม่คิดว่า DSI จะกล้ากลับสำนวนของตัวเองและไม่อยากให้ข้าราชการของประเทศเปลี่ยนแปลงความจริงบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยเพื่อสนองผู้มีอำนาจและไม่เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็เลยอยากจะทวงถามความคืบหน้าคดีเผาสถานที่ต่างๆรวม38จุดในกรุงเทพว่าเป็นอย่างไรมีเสียงผมไม่ทราบว่า3ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรกันอยู่ถึงไม่สามารถที่จะจับกุมตัวไม่สามารถแม้แต่นำเอาตัวมาสืบสวนสอบสวน แต่หลังจากมีการสกายป์ของพันตรวจโททักษิณนั้นดูเหมือนทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งรัดเรื่องของการสืบหาผู้ที่เป็นมือเผาเซ็นทรัลเวิลด์อย่างร้อนรนผิดปกติ ผมจึงขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่า3ปีที่ผ่านมานั้นผมเชื่อว่าตำรวจต้องมีเบาะแสสำนวนของ DSI ที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อการร้ายนั้นก็มีเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งสองหน่วยงานนี้จะไม่มีข้อมูลของผู้ที่ลงมือเผาเซ็นทรัลเวิลด์แต่ขณะนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามในการที่จะกลบหลักฐานหรือเปลี่ยนแปลงหลักฐานอะไรหรือไม่เพื่อให้คนเหล่านี้นั้นถูกโยนไปเป็นมือที่3ถูกโยนไปเป็นกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งตำรวจหรือ DSI ก็จะระบุว่าไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงเพราะมีการพูดจากทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วว่าถ้ากลุ่มคนเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเคยเข้าร่วมการชุมนุมก็อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาแทรกแซงหรือแทรกซึมเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์ผมคิดว่าการพูดจาชี้นำลักษณะนี้ครับมันเป็นการตอบสนองคำพูดของคุณทักษิณชัดเจนผมไม่อยากจะคิดว่าวันนี้ DSI กล้าที่จะกลับคำหรือกลับสำนวนการสอบสวนของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นประชาชนทั้งประเทศเห็นว่ามีบุคคลที่เข้าไปวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งที่กองกำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นยังเข้าไปไม่ถึงบริเวณดังกล่าวในเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้ข้าราชการของประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงความจริงไปตามอำนาจทางการเมืองโอ้ยคุณชวนนท์อย่าไปเถียงกันมาเลยเบื่อนะพวกนี้นะฮะเพื่อนผมเองที่ทำงานก็อยู่แถวนั้นน่ะโซโก้อยู่ตรงนั้นอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหน้าเห็นทุกวันได้ยินทุกวันน่ะเดินขึ้นเดินลงตรงนี้มีถังแก๊สคนจะเข้าบ้านเข้าช่องซอยตรงนั้นน่ะเสื้อแดงค้นเขาหมดทุกอย่างอ่ะเปิดกระโปรงดูถามหน่อยใครมันจะแทรกแซงเข้าไปได้ไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วใครจะเข้าไปพร้อมอาวุธหนักขนาดนั้นเออนะเขายืนยันใต้นั้นโอ้โหแก๊สเต็มไปหมดอ่ะเออก็ดูสิเนี่ยถึงขนาดว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์การเมืองให้ตัวเองพ้นผิดแต่ความจริงก็คือความจริงเราไม่ยอมแน่นอนครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาอีกหลายประเด็นทีเดียวค่ะในช่วงที่2ของร้อยข่าวยามเย็นค่ะ